เอาใจคนรักบอลสีจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าพบกับเบเบ้พาเพิ่นคนอีสานจ้ะพี่น้องมื้อนี้เบเบ้กะนําใบไม้สวยๆใบไม้สีสันงามๆมาฝากพี่น้องได้จ้าซึ่งตอนนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมกันหลายๆเนาะจ้ะเนาะนั่นก็คือต้นบอลสีจ้ะพี่น้องบอลสีที่เบเบ้สิพามาชมมื้อนี้กะสวยสดงดงามกันที่เดียวเลยจ้าที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่เราเฮาเอิ้นว่าเขาเรียกว่าเสือผ้านเนาะจ้าเสือผ้านนี่ลักษณะของบอนสีที่เอิ้นว่าเสือผ้านนี่พื้นใบสิเป็นสีเขียวจ้ะพี่น้องลักษณะลายใบสิคล้ายๆลายเสือจ้ะเป็นลายด่างๆขาวๆออกเหลืองๆนวลๆจักหน่อยได้จ้ะอันนี้ก็เป็นต้นอนุบาลของลายเสือผ้านจ้ะพี่น้องลักษณะของบอนสีนี่ก็สิมีลักษณะที่โดดเด่นในเรื่องของใบจ้ะจนหลายคนให้หน้าว่าราชินีแห่งใบไม้โอซันที่พี่น้องเห็นอยู่ทั้งหน้านี่เฮาเอิ้นว่าสตรอเบอรี่สตาร์จ้ะพี่น้องลักษณะของสตรอเบอรี่สตาร์นี่พื้นใบก็สิเป็นออกสีขาวๆจ้ะแล้วก็สิมีเขียวแกมระวางลายเส้นของใบเนาะจากนั้นก็สิมีจุดแดงๆจ้ะพี่น้องปรากฏอยู่ก็สวยสดงดงามตามแบบของสตรอเบอรี่สตาร์จ้ะพี่น้องแห่งเบิ่งไกลๆแห่งงามเด้อเบิ่งแล้วก็หลงรักจ้ะพี่น้องบอนสีเนาะของอันบอนสีตรงนี้กะพามาชมมาเบิ่งกันจ้ะพี่น้องพุ่นอ่ะเบิ่งจุดแดงงามนะโอ้ยสะออนคือลายศิลปะทั้งภาพวาดนี่แหละจ้ะพี่น้องปาดพุ่นอ่ะถ่ายเห็นไกลๆเด้อจ้ะพี่น้องสะออนเนาะมาเลือกมาชมไปได้จ้าอันนี้เพิ่นเอิ้นว่านินเซนจ้ะพี่น้องอันนี้บอนสีนินเซนเนาะกับสีลักษณะออกค่ำๆออกดำๆจักหน่อยจ้ะพี่น้องมีเส้นเขียวชมพูเนาะอมมุงอมออกม่วงๆน้ำตาลเจ้ากรุงเดนมาร์กว่าสันอันนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กเนาะอันนี้เป็นลักษณะของเจ้ากรุงเดนมาร์กจ้ะพี่น้องลักษณะเด่นของแต่ละสีแต่ละดอกนี่บ่คือกันอีหลีจ้ะพี่น้องเนาะงดงามอีหลีจ้ะพี่น้องสำเพาะเขาเจ้าเลือกบอนสีนี่เป็นพืชที่นิยมปลูกกันเนาะราคานี่ก็ตามลวดลายตามสีสันจ้ะพี่น้องเนาะป๊าดเมืองไกลๆงามไรเจ้ากรุงเดนมาร์กถ้าอันใดเบ๊ะอ่านซื้อบ่ถือหรือออกเสียงเพี้ยนจังได๋ก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าอันนี้เพิ่นเลอเอิ้นว่าเป็นต้นน้อยๆมันอยู่จ้าลูกนางสวาหาวซันเดย์อันนี้เป็นลูกของนางสวาหาจ้ะพี่น้องต้นน้อยๆตะฮักตะฮักเนาะนี่นี่ถ่ายมาให้เบิ่งไกลๆจ้ะพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นเด็กน้อยบอนสีเป็นบอนสีเด็กบอนสีเล็กๆจ้ะพี่น้องนะถ้าเกิดเอาไปเลี้ยงให้มันใหญ่มันโตก็สิเป็นใบงามเป็นพุ่มงามจ้ะนะอันนี้เขาเอิ้นว่าลูกเศษลูกเพชรบุรีโอซันอันนี้เป็นลูกเพชรบุรีเบเบ้อ่านตามป้ายแล้วจ้ะพี่น้องถ้าอ่านผิดอ่านถูกจังใดก็ขออภัยเด้ออย่าว่ากันเด้อจ้ะอันนี้ลูกเพชรบุรีอันนี้ป้ายพันปักไว้โอซันเนาะผู้ใดเป็นเซียนทั้งบนสีหรือชอบในศิลปะทั้งใบไม้ยังสิกะแนะนำให้ไปปลูกมาจากอันนี้ก็เป็นลักษณะของต้นหยังน้ออ่านปลายก่อนผีเสื้อสมุทรนะฮะอันนี้เป็นผีเสื้อสมุทรน้อยจ้ะพี่น้องนี่เป็นลูกของผีเสื้อสมุทรเนาะประหัดง่ายไปจ้ะพี่น้องขนาดน้อยๆก็ยังง่ายเนาะอันนี้ใบแดงปรอดหรือกระดูกแดงใบแดงปรดอดเอาไม่จ้ะพี่น้องใบแดงปรอดกระดูกแดงประสันพันวาน่ะเนาะอันนี้ใบต้นยังเนาะนี่เนาะเขากลับมาเบิ่งเอกลักษณ์ของบอนสีแต่ละอย่างจ้ะอย่างงามตามสไตล์ตามแบบของแต่ละต้นแต่ละดอกเนาะอันนี้แดงอะไรเนาะนี่เนาะจ้ะพี่น้องโอ้ยอ่านไปน้ำบอทันอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าแดงสยามจ้ะพี่น้องอันนี้บอนแดงสยามเนาะตามป้ายเนาะจ้ะอันนี้เป็นสีปราดจ้ะพี่น้องสีปราดเนาะปราดแปลว่าผู้มีความรู้ผู้มีวิชาเนาะเป็นผู้รู้นั่นเองเป็นนักปราดก็ได้จ้ะพี่น้องนะอันนี้นางพิมพ์จ้ะพี่น้องอันนี้บอนนางพิมพ์เนาะ
ถ้าไผบ่ฮู้ก็สิว่ามันเป็นต้นเดียวพันธุ์เดียวกันจ้ะพี่น้องแต่ว่าผู้ใดที่รู้ลึกในเรื่องของบ่อนสีอีหลีเขาเจ้าก็สิแยกได้จำแนกได้เนาะถ้าเว้าถึงลักษณะของบ่อนสีจ้ะพี่น้องมันก็สิมีลักษณะของใบเนี่ยอยู่ด้วยกันอยู่ประมาณ5ประเภทหลักๆจ้ะพี่น้องประเภทแรกก็คือสิเป็นบ่อนใบเหญ้าจ้ะพี่น้องบ่อนใบเหญ้าเนาะบ่อนใบเหญ้านี่คือสิมีรูปหัวรูปหัวใจถึงรูปไข่จ้ะพี่น้องอันนี้เขาเอิ้นว่าบ่อนใบเหญ้าแล้วก็ประเภทที่2เพิ่นคือสิเอิ้นว่าบ่อนรูปหัวใจเนาะหรือบ่อนใบไท่นั่นเองใบไท่รูปหัวใจจ้ะพี่น้องใบเหญ้ารูปหัวใจถึงรูปไข่เนาะแล้วก็ใบกลมรูปกลมป้อมจ้ะพี่น้องมันสิเป็นรูปกลมป้อมใบกาบอันนี้คือสิกิ่งก้านใบเป็นกาบแล้วก็มีระย่างจ้ะพี่น้องที่ออกที่เรียกว่าแข้งนั่นเองนะจ๊ะที่ออกมาจากการมันเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือใบไผ่จ้ะพี่น้องก็สิเป็นรูปไข่หอกเนาะอันนี้เบเบ้กับพามาเบิ่งนี่ก็เป็นลักษณะของบ่อนต้นน้อยๆที่มีซื้อปักอยู่อันนี้เพิ่นก็เอิ้นว่าพระยาสุโขทัยวสันจ้ะพี่น้องนะอีกบ่อนลักษณะนึงเขาเอิ้นว่าบ่อนแบบป้านจ้ะพี่น้องบ่อนป้านคือรูปหัวใจถึงรูปไข่เนาะลักษณะแต่ละอย่างนี่ก็สิมีความงดงามโดดเด่นในเรื่องของสีสันจ้ะพี่น้องเฮาสังเกตว่าบางใบเนี่ยสิมีอยู่2สีเนาะสีขาวกับเขียวบางใบมี3สีมีสีแดงมาแก้มพร้อมจ้ะพี่น้องเฮากลับมาเบิ่งต่อไปจ้ะอันนี้ขุนเมือง 1,500 บาทอันนี้ก็อ่านตามป้ายเนาะสีงามเลยจ้ะพี่น้องคุณเมืองลักษณะนี่ก็สิเป็นดอกใบออกสีเข้มๆจักหน่อยจะออกม่วงๆแก้มชมพูชมพูเนาะแกนกลางใบนี่ก็สิออกสีม่วงๆค่ำๆน้ำปอมน้ำตาลเบ๊ะๆก็ไล่สีบ่ถูกจ้ะพี่น้องแต่ว่าดูแล้วมันดูมีพลังเนาะงามในแบบของเขาเรียกว่าขุนเมืองจะดูมีอำนาจเนาะหรือมีพลังมีอำนาจเนาะอันนี้ก็หนุมานโอ้เบเบอ่านป้ายบอกจ้ะพี่น้องมันสะท้อนแสงอันนี้อ่านว่าหนุมานเนาะอันนี้หนุมานเนาะลักษณะของใบหนุมานที่เป็นบอนสีนี่ก็สีมีลักษณะสีสันที่งดงามจ้ะพี่น้องป้าดูแล้วสะดุดตาเลยเด้อจ้ะสะออนหลายจ้ะพี่น้องสะออนบอนสีเนี่ยลักษณะของหนุมานตัวนี้ก็สิมีขอบใบเขียวจ้ะพี่น้องตามลายเส้นใยใบก็สิออกสีแดงชมพูเนาะแล้วก็สิมีลายจุดขาวจ้ะพี่น้องงามอีหลีจ้ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงเนาะอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าหนุมานเข้าเฝ้า 2,000 บาทป๋าสีนี้คือสดใสจ้ะพี่น้องสีแดงสดมากๆเลยเหมือนเฮาแบบเอาสีมาละท่าทั้งใบไม้ไงเนาะเป็นศิลปะที่มองได้บ่รู้เบื่อเลยจ้ะพี่น้องอันนี้ก็การันตีความงามของบอนสีเฮ็ดให้เฮาเนี่ยเพิ่นตาเพิ่นใจอีหลีจ้ะพี่น้องพวนปลูกไว้นิยมปลูกเนาะคนก็นิยมปลูกไว้จ้ะด้วยความงามของมันนี่แหละจ้ะเฮ็ดทําให้เฮ็ดให้เฮาเนี่ยเพิดเพลินตาเพิ่นใจอีหลีจ้ะพี่น้องป๋าดิเบเบ้ก็พามาเบิ่งเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนนึงจ้ะพี่น้องที่สวนข้าเจ้าปลูกไว้เนาะผู้ใดอยากให้เบเบ้พาไปเบิ่งตรงใดนี่ก็แนะนำมาใดเลยเด้อจ้าต้นนี้ก็งามคักป้าพี่น้องสะอ่อนอีดีจ้าใบไม้ทุใดเนาะใบไม้อันนี้มีสีชมพูสีขาวสีเขียวจ้าแกมกันอยู่เนาะป้าแห่งหลากหลายสีแห่งงามจ้าพี่น้องนี่นี่สะอ่อนคักสีชมพูสวยมากสวยอีดีจ้างามโอ้ยเป็นแต่สะอ่อนเด้อยากได้เอาไปปลูกบ้านเด้อเนาะอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าเทพเทวาเทพเทวางามสมเป็นเทพเทวาอีหลีจ้ะพี่น้องงามเลยเด้อพุ่นน่ะอันนี้ก็เป็นความนิยมบอนสีที่ข้าเจ้าก็เอามาปลูกไว้เนาะมื้อนี้เบเบ้พาเพิ่นก็ได้มาชมอันนี้ก็บันดาลทรัพย์จ้ะพี่น้องมีเงินมีทองบันดาลทรัพย์นึกได้ดังใจคิดเนาะพื้นออกเขียวจ้ะพี่น้องแล้วก็สิมีสีแดงๆซ้ำเนาะแก้มอยู่เนาะผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเบเบ้น้ำเด้อจ้าไว้ทำคลิปดีๆออกมาเทียนหนาจ้ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า